รสั้น FC เรื่องประกาศผลสอบเย้ดีใจใช่ไหมอ้าวนักเรียนทุกคนนักเรียนทุกคนเข้าที่วันนี้เราจะมาประกาศผลสอบกันนะจ๊ะหลังจากที่เปิดเทอมมาแล้วอยากรู้ใช่ไหมว่าใครสอบได้ที่1ใครสอบได้ที่โหลมาเร็วๆมานี่เอลซ่าเธอเดินให้มันเร็วๆหน่อยสิจ๊ะคนที่ได้ที่1เฮ้ยยังมากันไม่ครบอีกเหรอเนี่ยรอเพื่อนอีกแป๊บนึงก็ได้นะคนที่ได้ที่1ของปีนี้เธอต้องคาดไม่ถึงกันแน่ๆเพราะจากเด็กที่เรียนไม่เก่งเลยสามารถสอบได้ที่1ได้โอ้โหครูประหลาดใจมากเลยนั่นเนี่ยอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าใครได้ที่1มาเลยมาเลยต้องคนที่ได้ที่1ได้ที่1เอลลี่สุมินตราลุกขึ้นมาโชว์ความสามารถให้เพื่อนดูหน่อยสิจ๊ะโชว์หน้าสวยๆของเธอออกไปนี่เลยเอลลี่ของเราสอบได้ที่1นะจ๊ะเทอมที่แล้วยังอยู่อันดับที่15อยู่เลยเคล็ดลับความเก่งเอลลี่ไหนลองพูดให้คุณครูและเพื่อนๆฟังสิคะอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านหนังสือแล้วก็อ่านหนังสือแค่นี้เองจ้ะฉันก็สามารถที่จะมาเป็นที่1ได้ไฮดีใจที่สุดเลยมาเดี๋ยวครูจะประกาศรายชื่อคนต่อไปเลยนะเจฟฟี่ได้ที่2นะจ๊ะเจนนี่ที่3ณฤมลที่4ชมพู่ที่5สุกริตที่6โบวี่ที่7และคนที่ได้ที่โหลของห้องเราวันนี้จีรนันเธอได้ที่โหลนะเทอมเนี้ยพยายามหน่อยนะจ๊ะเทอมหน้าอาจจะได้ที่1ก็ได้นะจีรนันเฮ้ยจริงเหรอวะจีรนันได้ที่โหลได้ไงอ่ะปกติเรียนเก่งมากเลยนะนั่นน่ะสิมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะทุกคนจ้าประกาศผลสอบเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอากันบ้านที่ครูสั่งตอนปิดเทอมมาส่งด้วยนะใครไม่ส่งจะโดนทำโทษและหักคะแนนด้วยนะจ๊ะโอ้ยเอลลี่เธอเรียนเก่งมากเลยอ่ะทำยังไงหรอโหสุดยอดเลยนะฉันน่ะดูสิสอบได้ที่โหลเลยอ่ะเฮ้ยก็อย่างว่าแหละตอนนี้ฉันติดเกมมากเลยนะ ROV อ่ะกำลังมันฉันน่ะตายแหลงดาวขึ้นดาวลงดาวขึ้นดาวลงโอ้ยปวดหัวกลับไปแม่ต้องตีฉันแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรใจเย็นๆเทอมหน้าเอาใหม่เดี๋ยวเราติวกันนะขอบใจมากจ้ะเนี่ยแม่บอกว่าถ้าฉันสอบได้ที่หนึ่งแม่จะซื้อจักรยานให้ฉันคันหนึ่งสงสัยจะอดแน่เลยอ่ะเฮ้ยเบื่อจังเลยเธอล่ะแม่ให้อะไรหรอบอกหน่อยได้ไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันคงไม่ได้อะไรหรอกมั้งเออว่าไปแล้วไปบอกแม่ดีกว่าว่าเราได้ที่หนึ่งแม่ต้องดีใจน้ำตาไหลเป็นปิ๊บๆแน่เลยแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าแม่แม่จ๋าแม่ตะโกนอะไรอ่ะเอลลี่ไม่เป็นกุลสตรีเลยนะมีอะไรทำไมต้องตะโกนด้วยล่ะลูกแม่จ๋าเอลลี่สอบได้ที่หนึ่งจ้ะแม่ดีใจใช่ไหมเทอมนี้เอลลี่ตั้งใจอ่านหนังสือไม่เล่นเกมเลยแม้แต่นิดเดียวเอลลี่สอบได้ที่หนึ่งค่ะแม่ดีใจด้วยนะจ๊ะเอลลี่หนูเก่งมากเลยว่าแต่มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะโหหนูพูดสักขนาดเนี้ยเจ็บคอไปหมดแล้วแม่ไม่มีอะไรให้หนูเลยหรอคะในฐานะที่หนูสอบได้ที่หนึ่งเดินตรงไปนะลูกเปิดตู้ไอติมหยิบออกมาเลยอะไรคะแม่เนี่ยหรอคะไอติมหอยคิดว่าจะได้ดีกว่านี้ซะอีกเฮ้ยดีกว่ามิได้ไอติมก็ไอติมขอบคุณนะคะแม่ไฮอร่อยจังเลยแม่เราอ่ะเป็นคนขี้งกเอ๊ะอะไรแว๊บๆน่ะเฮ้ยใครเปิดประตูเนี่ยแย่ชะมัดเลยลืมไปเลยเจฟฟี่ให้ไปเจอนี่นาเจฟฟี่มีอะไรหรือเปล่าในฐานะท
ที่ฉันก็สอบได้เลขดีแม่ก็เลยแชดแอมแชดแอมแชดแอมซื้อชุดใหม่ให้ฉันเป็นชุดนักเรียนใหม่ด้วยนะดูสิเนี่ยใช้มาตั้ง5ปีแล้วตะเข็บนี่ปิ้นไปหมดแล้วแม่ก็เลยให้ฉันใหม่ขอช่วยเลือกหน่อยดีเอาสีอะไรแม่เธอให้ของขวัญตลกดีเนาะให้ชุดนักเรียนหรอโอแต่คงไม่ตลกเท่าแม่ฉันหรอกแม่ฉันน่ะให้ไอติม1แท่งดูสิฉันอุตส่าห์สอบได้ที่1ชุดนะแม่งกมากเลยแต่ของเธอก็ยังดีนะได้ชุดนักเรียนใหม่ดูสิฉันใส่จนพุนไปหมดแล้วแม่ยังไม่ซื้อให้เลยอะจะว่าไปแม่เธออาจซื้ออะไรเซอร์ไพรส์เธอก็ได้นะนั่นสิมันต้องไม่ใช่แค่ไอติมแน่ๆแม่เราอะยิ่งเป็นคนตลกอยู่ด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อแม่ไม่ให้เราก็ขอดีกว่าใช่เราต้องขออืมขออะไรดีล่ะก็มีทุกอย่างแล้วนะเราต้องการอะไรอีกล่ะแต่มันเป็นวันสำคัญนี่นาเด็กทุกคนเขาก็อยากได้ทั้งนั้นแหละนั่นไงหมาจรจัดใช่ฉันอยากเลี้ยงหมาเฮ้ยฉันอยู่คนเดียวเป็นลูกคนเดียวฉันอยากเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรก็ได้ใช่ใช่ไปขอแม่ดีกว่าแม่คะแม่คะเฮ้ยตัวอะไรน่ะช่างมันเถอะแม่คะหนูอยากเลี้ยงมัม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 หมานะคะแม่ดูสิน่าสงสารมันจะตายเดินอยู่หน้าโรงเรียนนะคะไม่ได้หรอกเอลลี่บ้านเราไม่มีเนื้อที่ขนาดนั้นเอามาแล้วจะทำยังไงหมาต้องการเนื้อที่วิ่งเล่นนะลูกไม่ได้ไม่ได้แม่ไม่อนุญาตจ้ะเฮ้ยนึกแล้วเชียวแม่ต้องเป็นแบบนี้แน่แน่หืมอะไรอ่ะอ้ายนี่ตัวอะไรคะแม่และหนูเห็นมันเป็นแมงสาบหรือไงจ๊ะลูกแมวไงแมวบ้านเราอ่ะเลี้ยงหมาไม่ได้แต่บ้านเราเลี้ยงแมวได้แมวใช้เนื้อที่ไม่เยอะแม่อนุญาตให้หนูเลี้ยงแมวได้เห็นหนูขอมาตั้งนานแล้วไม่เกี่ยวกับที่หนูสอบได้ที่1 นะแม่อยากให้หนูเลี้ยงตั้งนานแล้วกลัวหนูเหงาอ่านหนังสือเยอะมันจะเครียดเลี้ยงแมวก็แล้วกันเนาะโอ้โหแม่ใจดีที่สุดเลยตอนแรกก็คิดว่าแม่ขี้เหนียวขี้งกแม่เค็มใจร้ายโหขอบคุณมากเลยนะคะแม่ว่าแต่แม่ไปเอามาจากไหนคะดูพันแบบพอดีพอดีแมวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนหลุดออกมาจากอาหารแมวเลยค่ะดูสิคะตัวนี้น่ะหรอแม่ไปขอที่วัดมาน่ะหลวงตาเขาให้พอดีมันเป็นแมวเร่ร่อนนะลูกจะเป็นแมวอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยเอาไปอวดเพื่อนดีกว่าวิ่ง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 เฮ้ยดีใจจังเลยนี่เธอบ้านเราแม่ให้เลี้ยงแมวด้วยนะเห็นไหมน่ารักใช่ไหมเฮ้ยดีจังเลยอ่ะอยากเลี้ยงบ้างจังเลยเฮ้ยน่ารักจังเลยชื่ออะไรหรอตั้งสี่ตั้งสี่เดี๋ยวฉันมาตั้งให้นะไปกินข้าวก่อนหิวมากเลยจะว่าไปแกก็ยังไม่มีชื่อนี่นาฉันจะเรียกแกว่าอะไรดีนะเหมียวน้อยเฮ้ยชื่ออะไรดีล่ะชื่ออะไรดีนะหรือจะเป็นแมวน้อยโหยธรรมดาเฮ้ยเฮ้ยแมวเธอชื่ออะไรแมวน้อยอุ๊ยตลกอ่ะเอาชื่ออะไรดีอ่ะสองสีอุ๊ยชื่อโคตรเชยเลยเดี๋ยวค่อยมาตั้งชื่อให้ใหม่ก็แล้วกันนะจ๊ะฝากน้องๆทุกคนตั้งชื่อแมวดีกว่าฮิหรือว่าน้องๆมีแมวชื่ออะไรบอกเอลลี่ได้นะเอลลี่จะได้มาตั้งชื่อแมวของเอลลี่บ้างอยากให้แมวชื่ออะไรดีนะอะไรก็ช่างเถอะเดี๋ยวค่อยตั้งดีกว่าโหดีใจจังเลยที่สอบได้เพราะว่าถ้าสอบได้ที่โลแม่ต้องเสียใจแน่ๆเลยเนี่ยความฝันของฉันอยากจะเป็นหมอรักษาสัตว์ฉันก็คงได้เป็นตามที่ฝันแน่เลย
โอเคค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับละครซ่อน FC เรื่องประกาศผลสอบเย้ใครสอบได้ที่เท่าไหร่ไหนลองเม้นใต้คลิปสิคะพี่ปออยากจะรู้ว่าเด็กๆช่องนี้สอบกันได้ที่เท่าไหร่เริ่มไป